สวัสดีครับวันนี้นะฮะก็จะมาแนะนำปลั๊กอินนะครับชื่อว่าปอนฟรีดนะฮะปอนฟรีดหรือว่าพอนฟรีดก็แล้วแต่ออกเสียงแล้วกันนะครับก็ตรงตัวฮะเป็นปลั๊กอินที่เอาไว้ใช้ฟรีดหรือว่าดึงคลิปเอมเบดนะฮะจากเว็บไซต์แนวผู้ใหญ่นะครับผมเอามาไว้ในหัวเทรดของเรานะครับสำหรับคนที่ต้องการจะทำเว็บไซต์แนวเนี้ยแนวผู้ใหญ่นะครับผมเพื่อที่จะเอาไปอะไรล่ะติดแบนเนอร์หรือว่าทำอะไรว่าแอฟฟิลิเอตก็แล้วแต่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูการทำงานคร่าวๆของมันแล้วกันว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับผมนะครับถ้าเกิดว่าติดตั้งลงไปแล้วนะครับก็ไม่เชิงว่าติดตั้งหรอกก็คืออัปโหลดปลั๊กอินเข้าไปใน WordPress แล้วนะครับมันก็จะมีเนี่ยนะครับปอนฟีดเนี่ยแล้วก็ให้ activate นะฮะแล้วกด activate เลยนะครับรอสักครู่นึงฮะพอ activate เสร็จแล้วนะครับสังเกตดูที่เมนูซ้ายมือนะครับมันก็จะมีฟีดขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้นะครับมันยังฟีดได้อยู่เว็บไซต์เดียวอยู่นะครับซึ่งตรงเนี้ยผมจะบอกอีกทีนึงว่าฟีดเว็บไซต์อะไรได้บ้างนะครับก็ไม่ได้ว่าฟีดเว็บไซต์ไหนได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะเซ็นเซอร์เอาไว้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะไปเฉลยกันในกลุ่มนะครับหรือว่าหลังไมค์มาถามก็ได้นะครับตรงนี้นะครับก็ให้ใส่วิดีโอ URL นะครับก็อันนี้คือเป็นการฟีดแบบธรรมดานะครับเราใส่วิดีโอ URL เข้าไปแล้วเสร็จก็คือเราไป copy นะครับมาเอางี้แล้วกันผมไม่เกียจเซ็นเซอร์ละก็คือมันดึงมาจาก X วิดีโอนี่นะครับ X วิดีโอนะครับวิธีการเราก็ไปเอาคลิปนะครับเราเปิดเว็บก่อนนะครับ X วิดีโอนะครับก็ส่วนรูปภาพนะครับผมคงจะต้องเซ็นเซอร์เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเซ็นเซอร์เอาไว้นะครับก็เดี๋ยวผมย่อยนี่ลงมาให้ก่อนนะครับตรง URL นะครับแล้ว copy มาเลยนะครับแล้ว copy ตรง URL มาเลยนะครับหลังจากนั้นเรามาวางไว้ที่ช่องนี้ฮะเนี่ยเราวางไว้ที่ช่องนี้แล้วกด get clipตัวนี้เราจะเอามาไว้ทำแนวกึ่งคุณภาพนะครับก็คือกึ่งคุณภาพยังไงก็ประมาณว่าเรามาทำ SEO เองก็คือไตเติลเนี่ยเราก็มาเปลี่ยนเองนะครับอันนี้ไตเติลเดิมมันก็จะดึงมาให้นะครับแล้วก็อันนี้รูปปกนะฮะรูปปกนะครับอันนี้จะเป็น embed นะฮะอันนี้จะเป็นตัวอย่างคลิปนะครับเดี๋ยวมาดูตรงช่องเนี้ยนะครับตรงช่อง content นะฮะตรงเนี้ยเราจะเปลี่ยนไตเติลตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นข้อความอะไรก็ได้เป็นบทความเกี่ยวกับ SEO ของเรานะครับแล้วแต่ว่าเราจะทำยังไงใส่รูปภาพนะครับก็ add media เข้าไปเหมือนกับใช้ WordPress โพสต์ปกตินะครับหลังจากนั้นตรงนี้นะครับมันจะดึงแท็กนะครับมาให้อัตโนมัติแท็กที่อยู่ในเว็บ X video นะครับผมแต่ว่าเราก็สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้นะครับถ้าเราไม่ชอบเราก็เลือกว่าจะโพสต์ลง category ไหนนะครับเสร็จแล้วกด publicส่วนเราแก้ไขเมื่อกี้ไม่ได้แก้ไขมันก็จะมาอยู่ที่ตรงเนี้ยนะโอเคถ้าเราเข้ามาดูที่ edit นะครับถ้าเราเข้ามาดูที่ edit เราจะเห็นว่ามันจะโพสต์เป็นโค้ดแบบเนี้ยนะครับอันนี้เป็นโค้ดสำหรับดึงวิดีโอนะครับในที่ใช้ในปลั๊กอินนะครับเพราะ WordPress มันไม่ให้โพสต์ embed เนาะส่วนตรงเนี้ยมันก็จะลง Fugitive Image ไว้นะครับโอเคส่วนเทมเพลตนะครับเทมเพลตที่ผมใช้ตอนนี้ผมใช้เทมเพลตตัวนี้นะครับเทมเพลตตัวนี้เอาอะไรเนี่ยอัมมาลาหรือว่าอะนะครับเอาประมาณนั้นแหละอัมมาลาผมใช้ตัวนี้นะครับก็มาคัสตอมไมซ์เทมเพลตเอานะครับเดี๋ยวไปดูหน้าแรกนะครับวิสิตไซต์นะฮะมันก็จะโชว์มาอันนี้มีคลิปเดียวเนาะก็จะเป็นประมาณเนี้ยโอเคนะครับซึ่งวิธีการเมื่อสักครู่นี้ผมแนะนำให้ทำหลังจากที่เราแบบดึงคลิปมาเยอะๆแล้วอันนี้ก็คือผมทำอีกฟังก์ชันหนึ่งเอาไว้ให้ก็คือ feed by keyword นะครับตรงนี้เราสามารถใส่คีย์เวิร์ดได้เราจะใส่คีย์เวิร์ดอะไรก็ได้เข้าไปนะครับที่คิดว่ามันน่าจะมีคลิปอันนี้ผมลองใส่ Japan Big Tees ดูนะครับก็กดไฟล์คลิปพอกดไฟล์คลิปเนี่ยมันจะบอกว่าเจออยู่ทั้งหมด 200,000 กว่าคลิปแล้วก็8,000กว่าหน้านะครับซึ่งตรงนี้ผมแนะนำให้ฟีดครั้งละไม่เกิน10หน้านะครับเพราะ1หน้านี้ก็ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ล่ะเกือบนาทีฮะเพราะว่ามันจำเป็นที่จะต้องดาวน์โหลดรูปภาพปกพวกเนี้ยนะครับดาวน์โหลดรูปภาพปกเนี่ยเอามาเก็บไว้ที่ห
WordPress นะครับใน Fugitive Image นะครับผมโอเคตรงนี้เราก็สามารถกำหนดได้ว่าเราจะ import จากหน้าไหนไปถึงหน้าไหนนะครับอันนี้ถ้าจะเอาหน้าเดียวก็ใส่1 1แบบนี้ลงไปที่ X Video ก็ได้หรือจะแบ่งเป็นหมวดตามนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่อันนี้ถ้าโอเคแล้วก็กด import now ตรงนี้เป็นแค่ข้อมูลตัวอย่างนะครับข้อมูลตัวอย่างก็คือประมาณว่าเราดึงเราใส่คีย์เวิร์ดไปแล้วเราได้คลิปประมาณไหนมาเงี้ยถ้าเราอยากดูก็กดไปดูอะไรประมาณแล้วกด import now ไปก็รอสักครู่อ่ะเนี่ยในส่วนของฟังก์ชันนี้นะครับมันจะยังมีก็ไม่เชิงว่าบั๊กหรอกก็คือมันจริงๆมันก็บั๊กนั่นแหละก็คือบั๊กที่ปลายทางคือมันถ้ามันหารูปไม่เจอนะครับมันจะโพสต์รูปไม่ได้แต่ว่าคลิปมันจะโพสต์ได้อยู่คือรูปปกบางทีมันก็เป็นลิงก์เก่านะครับซึ่งมันปิดไปแล้วอะไรประมาณนี้เนี่ยอันนี้ก็คือระยะเวลาที่ใช้ในการดึง1หน้านะครับก็ใช้เวลาสักพักอ่ะถ้าเกิดว่าเราดึงแบบร้อยหน้าบางทีอาจจะโดนบล็อก IP อันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันอันนี้ก็คือเราดึงเสร็จแล้วแต่ตัวนี้นะครับตัวนี้ที่มันดึงเสร็จแล้วเนี่ยคือแบบ by keyword เนี่ยข้อดีของมันคือมันเอาลงได้ทีละเยอะๆเนาะในกรณีเราต้องการจะเซตอัพเว็บไซต์ของเรานะครับอาจจะโพสต์ลงทีละหมวดอะไรพวกเนี้ยนะครับข้อดีของมันคือมันโพสต์ทีเดียวได้เยอะๆหาจากคีย์เวิร์ดได้แต่ว่าข้อเสียของมันคือเราไม่สามารถแก้ไขไตเติ้ลได้ซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะเกิดดูพิเคทคอนเทนต์นะครับกับเว็บ X Video นะครับผมตรงเนี้ยเกิดแน่นอนถึงคอนเทนต์จะไม่มีอะไรมันก็ดูนะครับเพราะฉะนั้นพอเราดึงพวกนี้เสร็จแล้วก็ไปใช้แบบฟีดธรรมดาเนี่ยมาทำหน้าแรกหรือว่ามาค่อยๆอัปเดตไปก็ได้นะครับก็แล้วแต่เทคนิคนะครับว่าจะแก้ไขว่าจะเอาไปใช้ปรับใช้ไงเดี๋ยวมาดูโพสต์นะฮะเนี่ยโพสต์ก็จะดึงเข้ามานะครับหรือจะเข้าไปแก้ไขในโพสต์นั้นเลยก็ได้ทีนี้ลองไปดูหน้าแรกนะเดี๋ยวลองวิสิตใส่ดูโอเคนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้ฮะเทมเพลตที่ผมใช้ก็คือเป็นเทมเพลตใน WordPress ปกติเลยฮะถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเทมเพลตมันก็เปลี่ยนแต่ว่าเทมเพลตอื่นมันอาจจะดูไม่เรียงเป็นทูปเป็นวิดีโอแบบนั้นมันอาจจะเรียงเป็นคอลัมน์เดี๋ยวผมลอง activate ตัวนี้ดูคือใช้ได้น่าจะเกือบทุกเทมเพลตแล้วผมว่าที่มันให้ใช้ Fugitive Image นี่เห็นป่ะว่าจะเป็นบล็อกโพสต์แบบนี้ก็แล้วแต่นะฮะว่าเราจะไปประยุกต์ใช้ยังไงนะครับผมโอเคคร่าวๆปลั๊กอินมันก็ประมาณนี้ฮะส่วนว่าจะเอาไปหาเงินยังไงตรงนี้ก็คงต้องแล้วแต่เพื่อนๆล่ะฮะว่าจะมีไอเดียเอาไปยังไงบ้างถ้าเกิดว่าจะติดแบนเนอร์ก็คงต้องไปหาปลั๊กอินเกี่ยวกับแบนเนอร์ของ WordPress มาดูนะครับเพราะตรงนี้ผมต้องบอกว่าโดยส่วนตัวแล้วผมยังไม่ได้ลงมือทำอะไรล่ะทำเว็บแนวนี้นะครับแต่ว่าพอเขียนบั๊กอินออกมาก็มีไอเดียว่าน่าจะลองทำดูก็คงเอาไปติด Adult Affiliate นะซึ่งตรงนี้ผมยังไม่ได้เทสก่อนว่ามันเวิร์กไหมนะครับแต่เห็นว่ามันน่าสนใจดีนะครับเราก็เลยลองทำเป็นบั๊กอินออกมาขายให้เพื่อนๆลองใช้งานดูนะครับเผื่อมีใครสนใจอยากจะเข้ามาจอยในตลาดนี้ก็ลองดูนะฮะเดี๋ยวส่วนรายละเอียดและเงื่อนไขผมจะแจ้งไว้ที่โพสต์อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละฮะนะครับแต่ที่เราเก็ตวิดีโออ๋ออันนี้เป็นทีมเป็นเก็ตทีมก็น่าจะประมาณนี้แหละครับการใช้งานก็ไม่มีอะไรยุ่งยากฮะ activate เสร็จแล้วก็มาดูคลิปได้เลยนะครับFeed by Keyword ซึ่งในอนาคตนะครับก็จะเพิ่มตรงนี้ให้เพิ่มเว็บไซต์ขึ้นให้นะครับว่ามันจะพอจะมีเว็บอะไรที่เอาเข้ามาใส่ในนี้ได้บ้างนะครับผมโอเคครับถ้าไงวันนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวไงไว้ติดต่อกันไว้อินบ็อกซ์เข้ามาถามแล้วกันครับสวัสดีครับ